ทีนี้มาดูกันต่อค่ะหนี้เสียจากแบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกว่าตัวเลขเนี่ยหนี้เสียลดลงต่อเนื่อง2ไตรมาสติดก็ถือว่าดูดีนะคะคุณสุวรรณีเจษฎาศักดิ์ค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงค์ชาตินะคะเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้เสียหรือตัวเลข NPL ไตรมาสแรกของปีนี้อยู่ที่ 3.1% ด้วยกันตรงนี้เป็นการปรับตัวลดลงค่ะติดต่อกันเนี่ยนะคะเป็นไตรมาสที่2ละขณะที่สินเชื่อ State 2นะคะ State 2หรือสินเชื่อที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตเนี่ยก็มากขึ้นปรับตัวด้านเครดิตมากขึ้นเนี่ยปรับตัวลดลงเช่นกันนะคะมาอยู่ที่ 6.41% ก็คือเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่อง4ไตรมาสติดเป็นสัญญาณการฟื้นตัวต่อเนื่องจากผลกระทบโควิดและคาดว่าจากแนวทางที่รัฐบาลมีการฉีดกระจายวัคซีนนะคะอย่างต่อเนื่องจะทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวต่อเนื่องโดยแบงก์ชาติจะร่วมกับสถาบันการเงินติดตามความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างใกล้ชิดแต่เราก็ยังต้องติดตามสัญญาหนี้รายย่อยอย่างใกล้ชิดนะคะแม้ภาพรวมเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ถ้าไปเจาะดูหนี้ภาคครัวเรือนก็คือพวกสินเชื่ออุปโภคบริโภคมีสัญญาหนี้เสียที่ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนอีกครั้งอยู่ที่ 2.92% เช่นเดียวกับสินเชื่อธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อต่ำกว่า500ล้านบาทหรือกลุ่มสินเชื่อ SME ตรงนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นค่ะไปอยู่จากระดับก่อนหน้าเนี่ยคือ 6.86% ในไตรมาสก่อนนะคะมาอยู่ที่ 7.11% ด้วยกันสำหรับภาพรวมสินเชื่อไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัว 3.8% เป็นการขยายตัวที่ลดลงจากไตรมาสก่อนเพราะว่าฐานสูงในปีที่แล้วแบ่งเป็นสินเชื่ออุปโภคบริโภคขยายตัวได้ 5.3% สินเชื่อภาคธุรกิจขยายตัว 3% สินเชื่อภาคธุรกิจเนี่ยมีสัดส่วน 64.3% ของสินเชื่อทั้งหมดนะคะส่วนความคืบหน้า2โครงการของสินเชื่อแบงก์ชาติค่ะก็เริ่มมีความคืบหน้าในการขอสินเชื่อแล้วณวันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อฟื้นฟูปล่อยสินเชื่อไปได้แล้ว 8,225 ล้านบาทให้กับลูกหนี้ 4,454 รายขณะที่สินเชื่อโครงการพักทรัพย์พักหนี้เข้าร่วมแล้วนะคะก็ประมาณ2รายเป็นกิจกรรมโรงแรมคิดเป็นวงเงิน750ล้านบาทค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ